ครับมีการยื่นคำร้องอะไรไปประกอบอะไรไหมครับก็เดี๋ยวยื่นอะไรไปคือมันเป็นรายเป็นเรื่องเฉพาะแต่ว่ารอทางศาลฎีกาเขาจะได้ตัดสินวินิจฉัยอย่างไรวินิจฉัยคำร้องที่ยื่นไปคือทางศาลพัทยาเขาหารือไปยังศาลฎีกาเดี๋ยวรายละเอียดให้สิ้นกระบวนการช่วงบ่ายคงเป็นช่วงบ่ายหาข้าวกินก่อนขอนแก่นก็มีนะมีเลยหลายคนก็เลยบอกว่ามาแล้วไงต้องแวะเที่ยวทะเลอ๋อตรงเนี้ยมาจากขอนแก่นมาถึงพัทยานี่ไงนี่ครับมาเดี๋ยวทำเรื่องให้พี่ครับเดี๋ยวรอสามีเอาไปเขียนใหม่แล้วจะตัดสินใจแต่ใจพี่อยากจะให้จบๆเนี่ยผมก็เดี๋ยวก็รอฟังผลกันไปไม่ต้องคุ้นเคยกันเลยทางทนายความผมจะได้มาชี้แจงแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับที่ผมได้ฟังอยู่ในศาลท่านได้แจ้งว่าให้เลื่อนอ่านคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นวันที่3ธันวาคมในเวลา10โมงเช้าเนื่องจากว่าวันนี้มีความกระทันหันในเรื่องคำร้องของจำเลยทั้ง3ซึ่งไม่ได้รับหมายในครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ศาลท่านจะได้ใช้เวลาแล้วก็ได้มีการนัดหมายพร้อมกันใหม่ที่จะฟังคำพิจารณาทางทนายความและตัวจำเลยก็ได้ยื่นคำร้องและก็ศาลฎีกาท่านรอพิจารณาในการพิจารณานะครับศาลพัทยาท่านก็เลยนัดนะครับว่าให้มารอฟังคำสั่งของศาลฎีกากันใหม่นะครับในวันที่3ธันวาคม10โมงเช้าดังนั้นที่ข่าวปรากฏไปทั่วว่าได้มีการพิพากษาจำคุก4ปีอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนจำเลยทั้ง3คนที่ยังไม่ได้รับหมายในครั้งแรกเลื่อนไปรอฟังคำสั่งเรื่องกับคำร้องที่ยื่นมานี้นะครับที่จำเลย3คนก็คือ3 6แล้วก็13ว่าเลื่อนจากปฏิเสธรับสารภาพนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่3ธันวาคม2562เวลา 10:00 น.นะครับโดยท่านบอกรอคำสั่งจากศาลฎีกาเพื่อจะมีคำสั่งอีกทีนึงว่าจะรับคำร้องหรือว่าอะไรนะครับวันนี้ท่านก็เลยเลื่อนให้เลื่อนไปฟังอีกทีหนึ่งคำสั่งครับใช้คำว่าเลื่อนไปรับฟังคำสั่งครับผมเพราะว่าทางศาลฎีกาทำคำสั่งไม่ทันนะครับคนที่สามคือฟังคำสั่งฟังคำสั่งครับพิพากษาตัวนี้มันก็อาจจะดูผลด้วยเพราะว่ามันจะมีผลถ้าอ่านต้องดูคำสั่งของศาลฎีกาว่าถ้ารับก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าไม่รับมันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่จะเป็นแนวสองแนวทางนะครับก็วันนี้คือเรื่องคำสั่งมากกว่าก็คือว่าคำสั่งที่จะให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านยังสั่งไม่ทำคำสั่งไม่ทันนะครับประมาณนี้นะครับต่างคนต่างจะทำก็คือคิดน่าจะทำต่างคนต่างทำมานะครับเพราะว่าผมก็ทำของผมต่างหากผมไม่ได้ประสานงานกับทางไทยครับผมครับผมนะครับที่13ก็คือวรชัยหิมะแล้วก็11ก็